บักกะบูดอททีวีต้อนรับคุณจะยองด้วยนะครับมาเป็นล่ามแปลภาษากับเรานะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้คุณอีนองมุกนะได้ทักทายพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับชาวไทยสักนิดนึงครับเอ้ออ๋อขอบคุณนะอันนี้คือคุณสวัสดีครับพี่ดิฉันได้เจอกันอีกนะครับอีนองมุกครับผมโอเคครับเชิญนั่งได้เลยครับครับขอบคุณครับเราจะเข้าสู่ช่วงการสัมภาษณ์นะครับแน่นอนครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดารานักแสดงที่ผมเชื่อว่าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านต้องเคยติดตามผลงานเขาผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับงั้นผมถามเลยดีกว่าเคยมีคาแรคเตอร์ตัวละครแบบไหนไหมครับที่คุณรู้สึกว่าไม่เคยเล่นมาก่อนเลยในชีวิตการเป็นนักแสดงแล้วก็อยากจะลองเล่นดูครับจะ아직전문직역할을많이못해본것같아요뭐의사라든지아니면뭐법정물이라든지좀이런도깨비가판타지장르였으니까조금현실감있는그런네작품을해보고싶습니다คุณลีรงวุฒิบอกว่ายังไม่เคยลองแบบอย่างเช่นคุณหมออย่างเงี้ยค่ะยังไม่เคยลองที่เป็นมืออาชีพอะค่ะเขาบอกว่าอยากลองอะไรที่เป็นคนที่มีอาชีพแบบที่ต้องเป็นโปรมากๆที่มีมืออาชีพอะไรแบบเป็นอาชีพเฉพาะทางใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าแฟนตาซีลองมาแล้วใช่ไหมคะในเรื่องแบบบับลี่เขาบอกว่าต้องอาจจะกลับมาเล่นแบบเรียลๆบ้างใช่ค่ะเรียลที่แบบชีวิตจริงขึ้นในชีวิตจริงได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงในอาชีพบทของอาชีพที่มันอยู่ในชีวิตจริงแพทย์ก็ถือว่าเป็นหมดที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับงั้นถามดีกว่าว่าคาแรคเตอร์ไหนที่เราเล่นมาแล้วในบทบาทการแสดงแล้วรู้สึกว่ามันตรงกับชีวิตจริงของคุณมากที่สุดคือเกี่ยวกับทั้งผมกับคุณก็คือ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 เขาบอกว่าทุกคาแรคเตอร์ที่เขาเคยได้ทำก่อนอ่ะมีตัวเขาอยู่ในคาแรคเตอร์จริงๆคือมีแบบยังนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆอย่างน้อยก็ต้องมีอ่ะเขาบอกว่ามีทุกอันเลยเขาบอกว่าแล้วก็อันที่เป็นยมทูตนะคะเรื่องล่าสุดกับบับลิ่นก็มีตัวตนอยู่ในเรื่องด้วยเหมือนกันครับคือเรียกได้ว่าทุกๆบทบาทที่ทำการแสดงจะต้องมีสักนิดนึงที่เป็นคาแรคเตอร์ของเราใส่ผสมลงไปด้วยอย่างน้อยก็มีการครีเอทช่วยกับผู้กำกับในการวางคาแรคเตอร์ตัวนั้นๆนะฮะแต่คุณเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้แฟนๆชาวไทยนะครับมีการตั้งชื่อเล่นเล็กๆน่ารักน่ารักให้กับคุณด้วยนะครับชื่อว่าลุงยม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 คือลุงเนี่ยหมายความว่าคนที่มีอายุเยอะเนื่องจากยมทูตเนี่ยมีอายุเยอะเป็นแบบว่า100ปี1000ปีเลยก็เลยต้องมีสรรพนามนำหน้าว่าลุงนะฮะแล้วก็เป็นยมทูตก็เลยเป็นสั้นๆว่าลุงยมลุงยมมีเราคุ้นเคยมาที่คลิปที่เราเห็นแต่บ้านเราก็ไม่ได้มีแค่ลุงยมคนเดียวก็มีลุงอื่นด้วยนะก็มีนะครับอันจุนเนี่ยถ้าเป็นลุงก็ไม่ดีนะคะไม่ถึงคาแรคเตอร์ในเรื่องมันมีอายุเยอะไงครับเพราะว่าเนี่ยจะ역할이워낙나이가많으셨잖아요맞아요그래서나이가많으셨어요900살이넘었어요อายุ900กว่าปีไงใช่ครับก็น่าจะเป็นลุงแน่ครับเลยพ่อลุงอันชิโรคุโมโรแต่คุณก็เป็นคนเดียวครับที่เป็นยมทูตมาแบบชุดดำมืดแต่ปากชมพูครับ정말멋있는저승사셨어요옷도검은게입으셨는데입술이엄청핑크빛이었다고수고하디마건강하신거라고네 감사합니다ทำไมถึงมีริมฝีปากที่ชมพูขนาดนี้어떻게이렇게앵조같이เพราะดื่มน้ำเยอะ어떻게관리하시는거예요물을많이드시는거예요아니요그런건없고요원래입술이빨개서어와สีปากของเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโอ้โหดีอะ태어날때부터그랬어요ตั้งแต่เกิดอะ그팬들이그렇게룽룡그렇게부르면서좋아하나요
คือแฟนคลับเรียกเขาว่าลุงโยมแล้วคือมันคือสิ่งดีใช่ไหมทุกคนรักใช่ไหมคะคุณรู้สึกยังไงครับโอ้ตัวชินเดียวตัดคิบุนิโอตัวเสียบ่เออฉันฉันแฟนดีชอบเท่านี้ฉันไม่สนใจเขาบอกว่าแฟนคลับเรียกว่าลุงโยมถ้าแฟนคลับชอบผมก็ชอบว้าว그렇게부르면서좀저를친근하게생각하시는건가요ถ้าคือเรียกลุงโยมก็คือมีความเป็นเฟรนลี่ถูกไหมแต่ต่อให้เป็นลุงเนี่ยแฟนคลับให้แต่งงานก็เอาอามุริลุงอามุริอาจจะเชียวดูโพรมถ้าก็ชอบแต่คือมันคือมาดิชวนโพรมคือแสดงว่าจะเรียกอะไรก็ได้ถ้าเกิดสมมติแฟนคลับชอบเพื่อนๆชอบเนี่ยอามุรุคีน่าพูดเลยไม่สังเกตุนะครับเน่เน่เพื่อนๆชอบเนี่ยแล้วก็คือพูดเลย친근하게생각하면저도좋습니다ถ้าแฟนคลับชอบถ้าแฟนคลับเห็นว่ามันเฟรนลี่น่ารักเรียกได้เลยน่ารักมากๆเลยนะฮะเคยเห็นคุณเนี่ยไปออกรายการครับ Return of Superman นะฮะรู้สึกรู้สึกคุณรู้สึกว่าอยู่ดีๆเนี่ยอยากจะเป็นพ่อคนบ้างครับอัปป้าก็ถือว่าชอบชิดีอ๋อครับผมเนี่ยคือ언젠가는저도이제결혼을하고이제아이가생길텐데그때아주잘놀아주고좋은아빠가되고싶어요ครับเขาบอกว่าในอนาคตยังไงเขาต้องแต่งงานเขาต้องมีลูกใช่ไหมคะเขาอยากเป็นพ่อที่ดีให้กับลูกเขาผมเชื่อว่าจะเป็นได้อย่างแน่นอนนะครับล่าสุดครับพวกเราแฟนๆชาวไทยเนี่ยรู้มาว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคุณเริ่มมีช่อง WeLive เป็นของตัวเองด้วยซึ่งในช่องนี้คุณก็ได้มีการทำเป็นสถานีวิทยุจัดรายการวิทยุแล้วก็เป็นดีเจเองด้วยรู้สึกของความเป็นดีเจรู้สึกยังไงบ้างครับการที่เป็นดีเจคือดีเจ를사실은처음하는게아니고군대시절때했었어요เขาบอกว่าการที่เขาเป็นดีเจค่ะไม่ได้เป็นครั้งแรกนะคะเขาเคยเป็นตอนที่เขาอยู่ในกรมว้าวเออ군대에서그국군방송그러니까군인들대상으로하는방송에서 DJ 를해봐서그경험을통해서하고있죠เขาบอกว่าตอนที่เขาอยู่ในกรมอะค่ะคือเขาจะมีช่องสำหรับทหารโดยเฉพาะแล้วเขาได้เป็นดีเจในกรมอะค่ะเขาเลยบอกว่าเขามีประสบการณ์ไงค่ะเนี่ยคือ지금이제그온디에어를하는게뭐저개인적으로도굉장히재미있고즐거운일이기도하지만또팬들한테도의미가있는방송인것같아서그것때문에굉장히좋습니다คุณลีโอบอกว่าคือเขาก็สนุกสนานไปกับการที่เป็นดีเจในรายการ On The Air นะคะแล้วเขาเห็นว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากสำหรับเขาแล้วก็แฟนคลับเขาด้วยอ่ะชอบไหมครับชูอะไรนะเนี่ยเนี่ยแต่ถ้าเชื่อคือ배우기때문에작품활동을안하면팬들을만날수가없는데온디어를하니까한달에한번씩이라도팬들하고이렇게소통을할수있어서굉장히좋아요เขาบอกว่าเขาเป็นนักแสดงเขาจะไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอแฟนคลับใกล้ชิดถ้าเขาไม่ได้มีงานแบบนี้ไงคะเขาเลยรู้สึกดีที่เขาได้มีโอกาสอย่างน้อยเดือนละครั้งเขาจะได้แบบพูดคุยกับแฟนคลับอะค่ะเวลาคุณจัดรายการวิทยุคุณเป็นดีเจเนี่ยคุณใช้เสียงแบบไหนเพราะว่าผมเองก็เป็นดีเจมีแบบเสียงสองไหมเดี๋ยวอย่างนั้นผมถ้าสมมติผมจัดรายการวิทยุก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับต้องมอสินเนาะแล้ววันนี้เราก็ขอต้อนรับคุณลีดงนุ๊กด้วยนะครับนี่ผมก็จะเป็นสิงสองแบบนี้ครับเวลาคุณจัดรายการคุณจัดแบบไหนครับช่วงนี้ตุ๊กตาเชียวอีโรเคสผมพูดแบบนี้เลยครับไม่เปลี่ยนอ๋อคือไม่มีสิงสองคืออ่ะเด็กคือ왜냐면또그제얼굴도보이고다모습이보이는라디오라서 네, 네목소리꾸미면팬들이이상하다고싫어할것같아요เขาบอกว่ามันเป็นรายการวิทยุที่เห็นเขาผ่านหน้าจอได้ด้วยเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนเสียงเนี่ยแฟนคลับคงไม่ชอบครับจริงๆแล้วผมว่าก็อย่างนี้ดีแล้วผมแค่แซวเล่นครับเพราะจริงๆแล้วผมก็ไม่จับแบบนั้นนะฮะเดี๋ยวเราคงถามต่อไปเลยนะครับคำถามต่อไปของเรานะฮะมีอาหารไทยเมนูไหนครับหรือว่าพวกขนมครับที่คุณอยากลองทานบ้างไหมหรืออาหารไทยที่คุณชื่นชอบชิกินะที่จะถือชิชิ태국음식은워낙다좋아하고진짜음식을제가가리는게없어서다잘먹거든요คุณลีโอบอกว่าเป็นคนที่ทานเก่งทุกอย่างเขาบอกว่าอาหารไทยนี่ชอบมากอยู่แล้วอะค่ะนะฮะมีประเภทไหนที่ไม่เคยทานแล้วอยากลองทานอ่ะไม่เคยทานแต่อีกคนที่ทานมาแต่ทดลองให้กูสิบตาเนี่ยที่คุณชิกินซึ่งอันคือมันจะไม่รู้สึกสุราชินดาวน์เนี่ยต้มยำกุ้งมันก็ชอบเขาบอกว่าคือไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาบอกว่าหลังจากที่เขาดื่มใช่ไหมคะอีกวันนึงเขาบอกไปทานต้มยำกุ้งนี่คือดีมากเลยนะอ๋อมันร้อนๆไงเฮ้ยจังเดือดเลยเฮ้ยจังคือโอ้ยถ้าเกิดดื่มแล้วต้องไปทานนะผมแนะนำให้ไปกินต้มเลือดหมูก็ดีครับสมมติวันนี้ดื่มพรุ่งนี้กินต้มเลือดหมูเวิร์กเวิร์กหรือถ้ากลางวันก็ไปกินพวกขนมจีนน้ำยาปูน้ำยาปูเราที่เขาเรียกว่าเวิร์กนะอ๋อเนี่ยอร่อยเนี่ยเนี่ยมาสิอร่อยนะ
สุดยอดนะฮะอันนี้อยากให้ลองทานดูนะครับถือว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มาเมืองไทยบ่อยแล้วก็ชอบประเทศไทยคิดว่าอะไรที่เป็นเสน่ห์ของประเทศไทยบ้าง일단은굉장히활기차고요그다음에너무음식들이맛있고또사람들이굉장히친절해요เขาบอกว่าคนไทยใจดีน่ารักแล้วก็เป็นประเทศที่มี energy เยอะรู้สึกว่าทุกคนแบบร่าเริงนะคะอาหารไทยนี่ก็คือสุดยอดอยู่แล้วจริงเหรอครับ네 네 그리고또방콕은이도시의느낌이굉장히나서좋고또또부케시라는스트라이브라는이런휴양지들은또그런휴양지대로의느낌이나서좀그런차이점이있어서더좋은것같아요แต่ละที่แต่ละจังหวัดของประเทศไทยมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันกรุงเทพก็มีเสน่ห์ของกรุงเทพใช่ไหมคะกระบี่แล้วก็ภูเก็ตก็มีเสน่ห์อีกแบบครับเนี่ยแล้วตอนนี้มีที่ไหนที่อยากไปเป็นพิเศษไหมครับที่เคยได้ยินมาแต่ยังไม่เคยไปเลยก็เขาพูดว่าชิปูโกซุนชวนให้ดูสิมีที่แนะนำไหมคะโอ้ที่แนะนำเหรอครับเยอะเลยนะในประเทศเราชอบเที่ยวแบบไหนครับธรรมชาติหรือทะเลแบบน้ำตกภูเขาหรือว่าจะเป็นทะเลดีพุกโพสุดเนี่ยพุกโพชอบน้ำตกอะน้ำตกน้ำตกนี่ใกล้ๆตรงนี้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มิสซิลชนผมไม่ได้ตลกนะที่ผมแนะนำคนที่จริงผ่อนใช่ไหมน้ำตกปลอมหรือเปล่าไม่ปลอมไม่แบบเดี๋ยวเราคุยเล่นกันพี่ๆสื่อมวลชนจะคิดว่าผมแก้ศิลปินไม่แถวๆนี้มีโฆษณาเสนอพี่โกหกหรือเปล่าไม่โกหกไม่โกหกคือที่จังหวัดนครนายกนครนายกกี่กิโลกรัมไปแค่ประมาณ100กิโล100กิโลจังโตครับก็จะมีน้ำตกกักกำเนียวไกลมากเลยเนาะเฮ้ย100กิโลก็ชั่วโมงเดียวประมาณ75กิโลประมาณชั่วโมงกว่าๆชิงกันเฮ้ยไม่เหมือนเราต้องออกไปสมมติเราไปปูซานไกลกว่านะตอนที่อยู่โซนเป็นปูซานไกลก่อนที่นี่ก็จะมีน้ำตกวังตะไคร้น้ำตกนางรองนะน้ำตกลานลักมี3น้ำตกเลยถ้ามีโอกาสเขาจะไปแต่ถ้าไกลไปแนะนำให้เดินไปด้านหน้าน้ำตกเหมือนเมื่อเดี๋ยวผู้รู้ขอร้องสิเนาะมีน้ำตกที่เล็กหน่อยแต่ว่าสบายตาดีครับผมชอบเขาเวลาเขายิ้มมากรู้สึกเหมือนกันไหมครับเวลาที่ปุณงุกยิ้มแล้วสดใสมากเลยน่ารักมากครับผมนะถ้าเป็นแฟนชาวไทยที่ชื่นชอบคุณไปเที่ยวเกาหลีคราวนี้ไปเกาหลีบ้างนะเราเลิกจากประเทศไทยไปเกาหลีบ้างคุณอยากแนะนำสถานที่ต้องเที่ยวไหนให้แฟนชาวไทยไปเที่ยวครับฉันน่ะซอลักซ์เลยภูเขาซอลักค่ะภูเขาเลยนะซอลักเมื่อกี้ผมฟังเป็นซอลละชื่อละชื่อละยิ่งดีกันนั่นแต่แต่ฤดูหนาวไปก็คือดับฟงที่ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าไปตอนประมาณช่วงใบไม้ร่วงใบไม้เปลี่ยนสีว้าวชั้นขึ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 ้นซุงโซหรือเกาะเจจูคนไทยน่าจะรู้จักแต่ว่าภูเขาซอลักยังไม่ค่อยน่าจะมีคนรู้จักค่ะอยู่ในโซป่ะครับถูกค่ะใกล้อยู่ถึงบอกว่าอันนี้เบาเลยไกลค่ะใกล้กว่าโซสามชั่วโมงเลยสามชั่วโมงค่ะใกล้กว่า100กิโลผมอีก그리고그한국에또겨울을느끼고싶으시면이그1년뒤에한국에서올림픽하거든요อีกปีนึงนะคะที่เกาหลีจะมีโอลิมปิกนะคะทุกคนเนี่ยพยองชางอีกแล้วนะที่พยองชางนะคะโอลิมปิกโอลิมปิกนั่นนี่ก็คือพยองชางก็มาไปชมชูก่อนถ้ามีโอกาสอยากให้ทุกคนไปเยี่ยมพยองชางตอนที่เป็นช่วงโอลิมปิกโอ้สวยเลยนะแล้วถือว่าเป็นเทศกาลโลกด้วยนะคือไปดูกีฬาระดับโลกนะครับถ้าพูดถึงการทักทายเป็นภาษาไทยเนี่ยคุณจำได้อยู่แล้วและประโยคอื่นๆที่เป็นภาษาไทยนะครับคุณจำได้ไหมครับเทกุโกดูเขียวข้าศึกเนาะ네어그뭐지낙낙나뭐그낙나낙나쭉쭉아쭉쭉빼고그냥낙나낙나는기억나네낙나낙나나약루표정이있나요다른거배우고싶으신거있어요네알려주세요오해봄서하만거저공공너예요만거저공공너예요오오훈련려만해무슨무슨뜻이에요แปลว่ามันก็จะงงๆหน่อยงงๆอย่างการบอกให้ใกล้จะชัดเยี่ยมบุษราแต่ไม่รู้จะเชื่อเชื่อแบบยุ่งงอทุกคนมันก็จะหล่อๆหน่อยมันก็จะหล่อๆหน่อยยี่โรเคบอชินก็จะโซเฮนซัม
แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันหล่อน้อยมันแปลว่ามันก็จะหล่อหน่อยคือหมายความว่าฉันก็หล่อมันก็จะหล่อหน่อยหล่อฉันเชก็ใช้เส้นก็ตาลันเชยไม่น้อยนะอีโรปีจุนใช้เส้นก็จีบูอีโรปีมันก็จะหล่อยว่าดีพรุ่งนี้พูดประโยคนี้แล้วลองหาแล้วลองไปเขายังไม่มาเลยเอาชัวร์เติมชัวร์บอกว่าชัวร์พอพรุ่งนี้คุณออกไปแนะนำตัวสวัสดีครับผมอีโรปีมันก็จะหล่อๆหน่อยโอ้โหมันก็จะหล่อยเออรับรองถ้าพรุ่งนี้ไม่กีบผมให้ตีหน้าเลยเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยเซียวเชิญอีน้องมุกมันก็จะหล่อๆหน่อยอ๋อปุ๊บอยู่แค่เดี๋ยวรับรองรับก็ต้องทำท่าหน่อยรับรองกีบทั้งฮอชัวและจริงๆให้พูดก่อนเหรอผมจะทำนะคะโอ้โหเอาเดี๋ยวนี้เรามาดูกันเนี่ยเพราะนั้นใครยังไม่มีบัตรรีบซื้อนะครับผมบอกเลยนะครั้งสุดท้ายที่คุณมาเมืองไทยแล้วมีแฟนมีทเนี่ยคือย้อนกลับไป9ปีที่แล้วแล้วแฟนชาวไทยเนี่ยคิดถึงคุณว่าตอนนี้คุณคิดถึงแฟนชาวไทยบ้างไหมครับ아네많이보고싶었고요사실팬미팅은제가9년만에하지만또작년에와서화보도찍고했었거든요เขาบอกว่าแฟนมีตติ้งอะค่ะ9ปีที่แล้วแต่ว่าปีก่อนเขาได้มาถ่ายทำโฟโต้บุ๊กที่นี่ด้วยอ๋อก็ไม่ได้หายไปตลอดเลยนะครับ네어태국은그래서좀일로도오고여행으로도좀자주오는곳이어서더이렇게좀애착이가고더친근한것같아요เขารักประเทศไทยอยู่แล้วแล้วเขารู้สึกว่าประเทศไทยเฟรนลี่มากเพราะว่าเขาได้มีโอกาสมาอย่างเช่นมางานบ้างหรือว่ามาเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ9ปีมาเนี่ย이제팬들을만나게되니까9년동안팬들이어떤모습으로변했을지또예전만큼많이좋아해주실지궁금하고기대도되고ครับเขาบอกว่า9ปีใช่มั้ยคะที่เขาไม่ได้มีแฟนมีตติ้งแล้วพรุ่งนี้เราจะมีแฟนมีตติ้งแล้วเขาก็เลยอยากเจอแฟนคลับคิดถึงแฟนคลับว่าแฟนคลับที่เคยเจออยู่หรือเปล่าเปลี่ยนแปลงบ้างมั้ยเขายังรักผมอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนี่รับรองว่าพรุ่งนี้แฟนคลับที่ติดตามคุณตั้งแต่วันแรกก็ยังคงอยู่แล้วก็จะมาในงานวันพรุ่งนี้ด้วยเนี่ยๆจะพูดคริสต์มาสหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะคะอยากให้ทุกคนมาเพราะฉะนั้นมันจะมีความพิเศษเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดงั้นผมถามหน่อยแฟนคลับที่รอมา9ปีจนวันพรุ่งนี้มีงานแฟนมีทคุณมีอะไรพิเศษให้กับแฟนคลับบ้างครับอิตาลีจูน저혼자무대에서진행하는게아니고 、네、 팬들과무대위에서함께또게임도하고좀같이즐길수있는코너들을많이준비했습니다เขาบอกว่ามีช่วงเวลาที่เขาจะใกล้ชิดกับแฟนคลับมากมากเลยเขาจะเชิญแฟนคลับขึ้นมาบนเวทีเล่นเกมด้วยสนุกสนานเต็มที่เพราะฉะนั้นจะต้องไปสนุกกันพรุ่งนี้นะผลงานที่จะมีให้แฟนๆชาวไทยได้ติดตามในส่วนของซีรีส์หรือจะเป็นภาพยนตร์เดี๋ยวคุณจะมีผลงานใดๆให้แฟนๆได้ติดตามบ้างครับ아일단은7월말까지는아시아투어를계속열심히해야될것같고요 、네、 그이후로아마올해안에또새로운작품으로 、네、 인사를드리지않을까생각합니다ตอนนี้คืออยู่ในทัวร์แฟนมีตติ้งเอเชียใช่ไหมคะทัวร์อยู่ในเอเชียทัวร์แฟนมีตติ้งเขาบอกว่าถึงกรกฎาคมเขาจะตั้งใจทำแฟนมีตติ้งเพื่อทุกคนนะคะไปเจอหลายๆคนในหลายๆประเทศนะคะแล้วก็หลังจากนั้นภายในปีนี้ก็น่าจะมีงานอีกงานนึงครับยังไงก็ต้องขอให้รอติดตามแล้วกันบอกตามตรงนะครับพี่ๆสื่อมวลชนครับคุณยูครับผมเองก็เป็นแฟนละครคุณนะเคยติดตามผลงานภาพยนตร์คุณด้วยนะพอวันนี้มาเจอตัวจริงคือในฮ่องกงมาเลยอักก็ชาร์จตัวเมื่อกี้ได้ยินพี่พูดภาษาเกาหลีพูดเก่งอยู่นะครับผมก็ฝึกเอาตามนี้แหละครับผมเนี่ยรู้นะแต่ต้องบอกว่าตัวจริงคุณแบบขาวมากแล้วดูสดใสมากผมเชื่อว่าต้องมีแฟนละครคุณน่ะคิดเหมือนผมคือผมรู้สึกว่าคุณแบบน่ารักแล้วอยากอีกแก้มคุณมากเลยคุณคุณน่ารักมากครับจะยองยิ้มทำไมนะวันนี้ขอบคุณมากครับที่เป็นกันเองในงานแถลงข่าวนะครับคุณมีน้องมุกนะครับแล้วคุยกับเราอย่างแบบว่าเป็นกันเองมากเลยนะให้กับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับชาวไทยด้วยนะครับช่วงสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราเชิญพี่ๆสื่อมวลชนครับเก็บภาพได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณมีน้องมุกมากครับถ่ายรูปกันสักนิดหนึ่งให้ทีมงานได้เก็บเก้าอี้กันนะฮะรับรองครับเป็นกันเองแบบนี้งานพรุ่งนี้สนุกแน่นอนนะฮะอยากให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับใครยังไม่มีบัตรรีบซื้อบัตรเลยแล้วพรุ่งนี้ไปสนุกกันนะฮะรวมไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับพรุ่งนี้ครับงานแฟนมีตติ้งของเราจัดขึ้นนะครับที่
BCC Hall ครับชั้น5เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนะครับงานเนี่ยจะเริ่มตอน 18:00 นนะครับแต่ว่าพี่พี่สื่อมวลชนสามารถไปลงทะเบียนได้นะครับตั้งแต่ 4:30 นนะครับ 16:30 นครับจุดลงทะเบียนให้กับพี่พี่สื่อมวลชนครับและแน่นอนครับงานของเราจะเริ่มต้นขึ้นนะตอน 18:00 นครับ 18:00 นสนุกสนานแน่นอนครับแล้วพรุ่งนี้เราจะไปมันกันครับ9ปีเต็มแล้วที่ไม่ได้เจอเขารับรองว่าจะมีแต่ความสุขอย่างแน่นอนนะครับ